มตั้งกิฟต์วิลาวันกัปตันทีมวอลเลย์บอลไทยยุค7เซียนนั่งแท่นเป็นกุนซือใหม่ค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้หลายคนติดตามค่ะสำหรับ4พฤษภาคมนี้นะคะสโมสรฟุตบอลอย่างสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคค่ะได้ออกมาโพสต์ว่าโลมาสีชมพูสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคทีมดังแห่งศึกวอลเลย์บอลไทยที่หลายคนนั้นติดตามนะคะหลายคนเองก็บอกว่าติดตามสำหรับทีมนี้กันอย่างมากมายค่ะกับล่าสุดนี้เป็นการประกาศนะคะแต่งตั้งคุณกิฟต์วิลาวันอดีตกัปตันทีมขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่โดยจะประเดิมคุมทีมอย่างเป็นทางการในศึกไทยแลนด์ลีกฤดูใหม่ที่กำลังมาถึงนี้นายพานุวัฒน์ขันทัพโมรีกุลประธานสโมสรเปิดเผยว่าการตัดสินใจครั้งนี้หารือร่วมกันกับทีมระหว่างการบริหารกับโค้ชชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคก่อนจะมีความเห็นตรงกันว่ากิฟต์เนี่ยคือคนที่เหมาะสมที่สุดเพราะมีความพร้อมทางด้านของวัยวุฒิคุณวุฒิซึ่งเหมาะสมจะก้าวขึ้นมารับหน้าที่ตรงนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ